เมี่ยงสปาเกตตี้โฮลวีทนะคะแบบสุขภาพนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีปลานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำยังไงเนาะน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะอันนี้ถั่วที่ดาวคั่วไปเมื่อกี้นะคะก็รอให้มันเย็นก่อนนะมันก็จะกรอบแล้วก็เปลือกมันก็จะเอาออกง่ายด้วยนะคะเพื่อนๆน้ำจิ้มดาวแล้วก็จะมีอันนี้นะคะน้ำตาลทรายแดงนะดาวจะไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้มะนาวแล้วก็กระเทียมค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกดาวแช่แข็งนะก็จะตำง่ายนะคะรากผักชีนะคะแช่แข็งใส่ลงไปค่ะแล้วก็ดาวจะตำพวกนี้ก่อนนะคะตำพริกตะไคร้นะคะแล้วก็รากผักชีก่อนเพราะว่าพวกนี้เขาจะละเอียดช้านะคะอันนี้ก็เริ่มแหลกแล้วนะคะจะใส่กระเทียมลงไปตำค่ะกระเทียมของดาวแหลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วนี้ลงไปนะคะถั่วดาวจะค่อยๆหยอดลงไปทีละนิดนะค่อยๆตำทีละนิดนะคะเพราะว่าเวลามันเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มเหนียวมันจะตำยากมันจะค่อยๆตำทีละนิดมันจะตำง่ายนะคะค่อยๆตำถั่วทีละนิดลงไปถั่วที่ดาวตำก็เริ่มแหลกแล้วนะคะก็ได้ตามที่เราพอใจแล้วนะคะเวลาตำก็ใช้ช้อนคนไปด้วยนะคะจะได้ตำง่ายๆหรือว่าใครจะตำถั่วแยกก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะใส่2ช้อนชาก็พอนะคะไม่อยากกินหวานมากเข้าไปให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงนะคะด้วยมะนาวนะมะนาวแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะเมื่อกี้มะนาวก็น่าจะได้3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อันนี้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นเทไปนิดนึงมันข้นไปเราก็ใส่น้ำอุ่นเพิ่มนะคะจะข้นไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะเพื่อนๆมันจะได้อร่อยเอาแต่น้ำมันนะใส่เพิ่มอีกไม่มีสูตรตายตัวนะคะสูตรกะ มันข้นไปนะเราก็จะค่อยๆเติมทีละนิดทีละหน่อยอันนี้สองน้ำจิ้มเมี่ยงนะคะต้องแบบว่าข้นๆนิดนึงนะน้ำปลาสี่แล้วขอชิมรสชาติก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำอุ่นเพิ่ม
ที่เราใส่น้ำอุ่นเพิ่มเมื่อกี้เราชิมแล้วมันแบบเค็มนิดนึงนะคะตอนนี้คิดว่ารสชาติน่าจะพอดีแล้วโอเคค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปรับใส่ถ้วยนะหลังจากนี้นะคะเราจะไปทำปลาย่างนะคะย่างปลานะคะอันนี้ก็เป็นปลานะคะที่ดาวจะเอาไปย่างนะข้างในเราก็จะสอดไอ้ตะไคร้นะคะกับใบมะกรูดนะส่วนข้างบนผิวปลาก็เป็นเกลือนะคะปลาเราจะเอาปลาแบบไหนก็ได้นะคะปลานิลปลามัคเคอเรลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ปลาตัวนี้ชื่อว่าปลาซีบรีมนะคะจะคล้ายๆปลานิลนะคะแต่ว่าตัวจะเล็กกว่านะตอนนี้เราก็ตั้งไฟแล้วนะคะหม้อนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโฮวีทนะคะสปาเกตตี้ที่เราจะต้มกันนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเริ่มจะเดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่เส้นนี้ลงไปนะคะแต่จะต้มไม่เยอะนะคะเอาเท่าที่เราพอกินเนาะน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มค่ะต้มแค่นี้ก็พอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมอร่อยมาก